สวัสดีครับพวกเราClockwork Motionless Artist of the Month ประจำเดือนกุมภาพันธ์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความทรงจำครับคำถามว่าอะไรนะสำหรับผมอะดีใจที่สุดก็คือได้เข้ามาอยู่ที่จีนี่ครับก็คือวันแรกที่รู้ก็ดีใจมากๆเลยครับของผมนี่น่าจะเป็นรถทัวร์แรกๆ Clockwork Motionless ครับจำได้ว่าเรามีโชว์แรกที่โคราชครับวันนั้นเป็นวันที่นั่งรถตู้แล้วมีความสุขที่สุดครับของผมน่าจะเป็นการเดินเข้าตึกแกรมมี่ครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่ว่าเราก็ทำได้แล้วมันก็เลยเป็นความทรงจำที่ดีมากสำหรับผมน่าจะเป็นตอนทุกโชว์ที่เราได้ไปโชว์แล้วมีแฟนเพลงรอแล้วก็ร้องเพลงตามกับพวกเราเป็นความทรงจำที่แบบโคตรจะมีความสุขของผมนี่เป็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ตัวผมเองได้เป็นคนกระทำต่อคนอื่นครับมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งได้ทำร้ายรอบข้างเราครับแล้วมันเกิดเป็นความทรงจำที่แสนเจ็บปวดให้กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นของผมนะไม่มีที่แบบว่าอยากจะลืมหรอกแค่รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นนะมันก็กลายมาเป็นตัวเราในปัจจุบันนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอันไหนที่อยากจะลบของผมก็น่าจะเป็นคล้ายๆเม่นที่เราไปทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีพอมองย้อนกลับไปแล้วมันทำไมเราไปทำแบบนั้นมันก็เลยเป็นความทรงจำที่ติดตัวเรามาตลอดเวลาก็เลยอยากจะลบมันถ้าคนเราลบความทรงจำได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะลบสิ่งที่เราไม่อยากที่จะยอมรับมันที่ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเรียนรู้ที่อยู่กับมันครับผมอาจจะไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองปรง ช่วยให้แบบว่าไม่เจ็บปวดมากอันนี้ขอเสริมผมก็คิดเหมือนเพื่อนๆนะว่าแบบการที่เราจะลบมันแบบบางทีแบบมันลบไม่ได้แต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้สำหรับผมอะสิ่งแรกที่จะพาให้เราก้าวผ่านทุกอย่างเลยนะคือเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยคนอื่นด้วยมันไม่มีทางลบได้เนาะสิ่งที่ผมจะทำก็คือเราจะไม่ทำอีกนึกว่าไปบวชเลยไปบวชแล้วครับเราจะไม่ทำอีกถ้าคนอื่นไม่รู้ถ้าเป็นเพลงอ่ะอยากจะเอาความทรงจำที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันช่วยเราก้าวผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตอะไรเงี้ยครับเป็นความทรงจำที่อยากจะแชร์แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนๆได้ผ่านเรื่องแย่ๆไปด้วยวงมีแต่เพลงแบบความทรงจำที่มันเศร้ามากๆอะไรเงี้ยบางทีก็อยากจะพูดถึงความทรงจำดีๆบ้างสิ่งดีๆรอบๆตัวใช่ความทรงจำที่เกี่ยวกับความสุขระหว่างการใช้ชีวิตในหรือในระหว่างวันของเรานะครับจะเล่าถึงให้มันมีความสุขมีปนความเย็นใจลงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากทำเพลงให้กำลังใจเราต้องการมันมากๆตอนนั้นเราเข้าใจดีในตอนนั้นเราก็เลยอยากทำให้คนอื่นได้ด้วยถ้าเป็นเร็วๆนี้ก็คือพวกเราได้ไปเล่นงานเฟสติวัลหนึ่งเราเล่นเวทีแบบเวทีลับเลยก็คิดอยู่ว่าจะมีคนมาดูเราหรือเปล่าพอขึ้นเวทีปั๊บคนก็คือแบบมายืนรอเต็มแล้วอะวันนั้นเป็นวันที่ผมแบบจำได้เลยแบบร้องคอรัสแบบผมร้องไม่ได้เลยเพราะว่าผมแม่งจะร้องไห้ตลอดเลยในโชว์นั้นก็เพลงซึ้งเพราะครับ ไม่ใช่ เพราะทุกคนที่มาเหมือนเขาแบบตั้งใจมารอดูแบบพวกเราของผมถ้าหากว่าเป็นความทรงจำเกี่ยวกับวงมันเป็นมันจะมีงานนึงก่อนเล่นคือผมก็ใช้ไปดูไปยืนดูทำไมคนน้อยจังว่าเวทีเราเลยพอถึงวงเราจะขึ้นแล้วแบบกลับกลายไปแบบว่าคนแม่งลงมาจากไหนเต็มไปหมดเลยแล้วแบบมันเต็มหัวใจมากๆเลยครับของผมก็น่าจะเป็นที่จำไม่ลืมเลยก็คือ MV เพลงไกลพากันเดินข้ามเขาเพื่อไปถ่าย MV เพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้แบบมีทีมงานหรืออะไรเงี้ยมันประทับใจตรงที่ว่าไปถึงปั๊บถ่ายอยู่ประมาณ 3-4 เทคแล้วพอกลับก็คือนั่งเรือกลับแล้วเราเดินทำไมเดินอะไรเงี้ย ตามไปดูกันได้มันสำคัญทั้งหมดเลยครับผมอยากจะเก็บมันเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดสำหรับวงสำหรับเวลาที่เราได้เจอแฟนเพลงอะไรเงี้ยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีมากๆของผมก็น่าจะสำหรับใครที่ดู MV เพลงวัตถุทึบแสงอยู่นะครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้นะครับบางทีเพลงนี้มันไม่ได้ช่วยบรรเทาสักทีเดียวแต่มันสามารถอยู่เป็นเพื่อนสามารถจะเล่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณออกมาได้ครับผมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับในตอนนี้หลายๆคนกำลังเจอเรื่องยากๆซึ่งผมเองก็เจอเหมือนกันอยากให้รับรู้ว่าแบบเราส่งพลังงานที่ดีให้กันเราพยายามที่จะส่งพลังงานดีๆให้คนรอบข้างหรือคนรอบตัวเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะอะไรเงี้ยครับอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านเรื่องราวแย่ๆไปครับผมว่าการจะ
สร้างความทรงจำดีๆก็คือเราต้องมีความทรงจำร่วมกันก่อนถ้าหากว่ามีโอกาสมาดูเราสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมาสร้างความทรงจำร่วมกันนะผมว่ามันจะคือความทรงจำดีๆที่มันจะอยู่กับพวกเราแล้วก็อยู่กับพวกคุณที่มาดูเหมือนเพื่อนๆทุกคนที่พูดมาครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เรามาเหมือนกันเราจะทำให้ดีที่สุดจะสร้างผลงานที่ให้กำลังใจทุกคนเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดของเราที่จะทำได้จริงๆอยากให้ทุกคนเข้าไปชม MV เพลงวัตถุทึบแสงนะครับเพลงนี้ก็พวกเราตั้งใจกันกองมันมามากๆแล้วก็พิถีพิถันทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ดนตรีตั้งแต่ MV แล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆครับกับเพลงนี้อยากให้ทุกคนได้รับชมความตั้งใจของเราแหละเราได้ทิ้งความรู้สึกหลายๆอย่างไว้ในผลงานนี้นะครับก็อยากฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าวัตถุทึบแสงครับฟังได้ที่ช่อง YouTube ของ Genie Rock นะครับก็เข้าไปฟังกันได้แล้วก็มีทุกสตรีมมิ่งเลยทุกแพลตฟอร์มคือแบบว่าใครดู MV แล้วสงสัยเกี่ยวกับวัตถุทึบแสงอะไรเงี้ยพิมพ์เข้ามาติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางเหล่านี้เลยนะครับพวกเราก็จะช่วยกันตอบครับ